ตวแพทย์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาคอยป้อนนมและทำแผลให้กับลูกช้างเพศผู้ที่เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้ว่าตุลาที่ต้องดูแลเสมือนเด็กแรกเกิดเข้าเวรผัดเปลี่ยนติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากลูกช้างตุลามีอายุเพียง2สัปดาห์และเพิ่งพลัดหลงจากแม่ช้างป่ามาตอนที่ได้น้องมาก็คือน้องจะมีบาดแผลรอบตัวครับเป็นรอยขีดข่วนที่เป็นแผลเฉพาะตามผิวหนังครับทีนี้ก็คือด้วยน้องยังมีอาการป่วยอยู่เงี้ยครับก็เลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อได้ง่ายครับในขั้นตอนต่อไปก็ต้องดูตามหน้างานอีกทีนึงครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงด้วยตอนนี้คือมันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่เบื้องต้นยังไงก็คือต้องประคับประคองอาการน้องเพื่อให้น้องสามารถใช้นมทดแทนหรือว่าอาหารทดแทนที่เราให้ไปครับสามารถนำมาสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ได้ก่อนหลังพัดหลงจากแม่ลูกช้างตุลาได้เดินมาขอความช่วยเหลือที่ฐานปฏิบัติการฐานแยกกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่544ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงทำคอกให้หลบภัยหวังให้แม่ช้างกลับมารับคืนสู่ป่าพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกายให้กับลูกช้างด้วยการตรวจเลือดหาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแรงไม่ดูดซึมอาหารเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องการให้หมอมาตรวจสุขภาพของตัวลูกช้างที่พัดหลงฝูงแต่ด้วยสาเหตุที่เราไม่ทราบเนาะแต่ในเบื้องต้นเราต้องการรักษาก่อนเพราะอย่างน้อยถ้าแม่เขามารับเขาจะได้ไปพ่อแม่ก็ต้องหาสาเหตุของการพัดหลงของน้องครับให้เจอครับเช่นการติดเชื้อที่ทำให้ตัวฝูงเขาคัดออกจากฝูงเนี่ยครับก็ต้องคัดกรองแล้วก็ยืนยันให้ได้ครับว่าน้องมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าครับถ้ามีปัญหาตรงนี้เราจะได้หาแนวทางการแก้ไขต่อไปเนี่ยครับแต่ด้วยความไร้เดียงสาของลูกช้างตุลาความสดใสร่าเริงจึงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันถ้าเขาแข็งแรงก็ต้องปล่อยคืนแต่ว่าถ้าเขายังไม่แข็งแรงเราก็ดูว่าจากผลเลือดเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าก็ต้องเลี้ยงไปโดยการใช้สารทดแทนที่แทนจากนมแม่เนาะแล้วก็ทีนี้เราได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ว่าคล้ายๆว่าเราสั่งซื้อนมคล้ายๆว่านมที่เขาแพ็คเขาแพ็คเขาแช่ฟรีซอะไรอย่างครับมาเสริมอีกทางนึงลูกช้างตุลานับเป็นความท้าทายครั้งที่2ในรอบ3ปีให้หลังมานี้ของผืนป่าจังหวัดจันทบุรีในการดูแลรักษาบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจของลูกช้างป่าที่พลัดหลงจากอ้อมอกแม่ให้สามารถกลับมาแข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่พื้นป่าบ้านเกิดอีกครั้ง NBT ภาคกลางรายงาน